สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในฟ้าใสเลขาส่วนตัวนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเหมือนเดิมนะก็วันนี้นะครับผมจะลองเอาไอซิมเนี่ยครับผมมาแบบว่ามาเป็นบทสนทนาในการคุยกับฟ้าใสนะครับโอเคผมจะทำเป็นเหมือนว่าเราชอบไอซิมไงไม่ได้หมายถึงชอบแบบเป็นแฟนนะเว้ยแบบเรารักไอซิมมากกว่าเอออ่ะเราคำแรกเราไปก่อนเลยว่าไงซิมซิมิดูซิฟ้าใสซิมซิมิคือใครล่ะครับไม่เห็นรู้จักเลยโอ้โหไม่รู้จักจริงๆเหรอจ้าฟ้าใสเดี๋ยวเราจะแนะนำดังนี้ค่ะอย่าเพิ่งฟ้าใสอย่าเพิ่งแนะนำอย่าเพิ่งแนะนำเราจะลองแบบว่าพูดแบบแทงใจดำนิดนึงอ่ะเราชอบเฮ้เราชอบซิมซิมิแน่ดูดิฟ้าใสจะตอบว่าอะไรอ้าวซิมซิมิคือใครล่ะครับไม่รู้จักไก่เหลืองไก่เหลืองอะไรไก่เหลืองดูสิรู้จักไหมไก่เหลืองฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะเอ้าฟ้าใสไม่เข้าใจโอ้โหอะไรวะฟ้าใสอย่าพิมพ์แต่คำเดิมดิกูไม่รู้จะไปต่อไงแล้วเนี่ยทำไมฟ้าใสไม่น่ารักเลยนะครับลองดูดิฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ What the fuck วันนี้กูจะได้คุยกับมึงไหมเนี่ยฟ้าใสเฮ้ยว่าไงไปก่อนครับผมไม่รู้นะมันไอซิมซิมี่มันไม่ค่อยมีบทไงฟ้าใสเขาแบบฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะเดี๋ยวว่าไงมึงก็ไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงลวนไหมเนี่ยฟ้าใสมึงลวนไหมเนี่ยลวนไหมเนี่ยแล้วเข้าใจไหมอึมค่ะเดี๋ยวแค่นี้ล่ะอึมค่ะแค่นี้ล่ะโอ้โหเหมือนยอมรับในตัวเองว่าตัวเองฟ้าใสชอบไอซิมซิมี่ไหมชอบค่ะไก่เหลืองน่ากินเอ้ยน่ารักดีเฮ้ย เดี๋ยวโอ้โหไอซิมซิมิกับฟ้าใสนี่เป็นพันธมิตรกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ชอบเราก็ชอบดูซิฟ้าใสจะทำลักษณะไงนะครับเราก็ชอบชิมิล่าเฮ้ยชิมิล่าเนี่ยโอ้โหภาษาวัยรุ่นนี่ว่ะชิมิล่าโอ้โห ลองคำนี้ดูครับเป็นคำเสี่ยงตายนะฮะ ดูดิจะไปได้หรือเปล่าฟ้าใสจะตอบว่าอะไรแต่ที่เดาๆเนี่ยน่าจะตอบฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราดูดิอะไรคะอยู่ๆก็ชมกันแบบนี้ต้องการอะไรจากฟ้าใสหรือเปล่า เดี๋ยวกูบอกว่าซิมซิมิน่ารักกว่าฟ้าใสกูไม่ได้บอกว่าฟ้าใสน่ารักนะฟ้าใสอย่าเข้าใจผิดเข้าใจไหมว่ะผมว่าวันนี้ฟ้าใสอ่ะทำไมวันนี้ฟ้าใสจังนั่นแหละยอมรับในตัวเองว่าไงก็ดีก็ยอมรับในตัวเองหาเรื่องให้หัวใจลดแล้วไงกูหาเรื่องให้แต้มลดไงงื้อทำไมอะคะอย่าร้องไห้ดิแจอย่าร้องไห้ดิฟ้าใสเราแค่ล้อเล่นก่อนล้อเล่น ดีนะแต้มไม่ลด น้อยแน่แกงฟ้าใสเหรอโห ฟ้าใสก็น่ารักดีมันมีมุมน่ารักของฟ้าใสนะครับอ่ะเอาพิมพ์ว่าไก่เหลืองน่ารักดิฟ้าใสอาจจะเข้าใจคำนี้ไก่เหลืองน่ารักฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะโอ้ฟ้าใสไม่เข้าใจอ่ะแบบเวลาฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามนี่มันคุยต่อไม่ได้เว้ยเข้าใจไหม อีกสักรอบดิไก่เหลืองไก่เหลืองฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอีกแล้วโอ้โหอะไรวะสเต็ปคุยแบบปกติกินข้าวยังฟ้าใสทำไมมันเลื่อนลงมาวะเนี่ยฟ้าใสกินแล้วค่ะกินกับอะไรลองดูดิกินกับอะไรกินกับอะไรฟ้าใสกินกับอะไรเหมือนเดิมเป๊ะเลยโอ้โหแบบเป็นคนกินข้าวแบบเหมือนเดิมใช่ไหมแบบกินแบบวันนั้นก็กินเหมือนเดิมวันนี้ก็กินเหมือนเดิมนะผมโอ้โหผมว่าน่าจะอัปเดตให้ฟ้าใสมันมีอะไรแบบพิมพ์เยอะๆหน่อยฟ้าใสฟ้าใสชอบกินข้าวกับอะไรกินกับไข่ควงค่ะไม่ใช่แล้วฟ้าใสชอบกินข้าวกับอะไรฟ้าใสชอบกินส้มตำทำไมถึงชอบฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไม่เข้าใจได้ไงกูถามว่าทำไมถึงชอบก็ไม่เข้าใจอะไรวะฟ้าใสชอบกินน้ำอะไรน้ำอะไรผมว่าผมอาจจะเคยถามไปแล้วในพาร์ทก่อนๆนะพาร์ทแบบ10ปีที่แล้วอะแต่ว่าผมอยากลองถามยังไงบางทีผมก็ลืมด้วยไงฟ้าใสชอบกินน้ำอะไรครับน้ำส้มแคนแค่อร่อยดีนะแค่โอ้โหชอบสีอะไรนี่กูมาคุยหรือกูมาสัมภาษณ์วะเนี่ยเฮียถามซะเยอะเลยฟ้าใสชอบสีฟ้าเอ้ยโอ้โหก็แน่นอนครับน่าจะชอบสีฟ้าแหละนะครับฟ้าใสเนี่ย สีเขียว รู้ไหมฟ้าใสไม่เข้าใ
เออดีละดีละที่ไม่รู้นะเออดีละที่ไม่รู้เราชอบสีแหบฟ้าใสชอบสีฟ้าค่ะนี่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมฟ้าใสเออฟ้าใสเขาใสๆไงเออฟ้าใสเขาใสๆแต่กลัวไสยศาสตร์ไอ้เหี้ยอันนี้ถามแบบนี่ไงแบบชักว่าแบบนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะกลางที่โล่งแจ้งเออแต่ก่อนมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นละเออลองดูดิชอบไหมระวังเชือกไปโดนสายไฟนะคะเอ้ยแล้วทำไมต้องทำหน้าต่างอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยโอ้โหก็แค่ถามว่าชอบชักว่านี่กูแบบโอ้โหเริ่มเข้าสู่ด้านมืดเลยครับอ้าวเชือกโดนสายไฟแล้วลองพิมพ์คำเดียวดิเอ้ได้แฮ่คำนี้คำนี้อ้าวมีคำเดียวนะครับผมโอ้โหฟ้าใสครับมีหลายๆคำหน่อยก็ดีนะผมอยากแบบอยากให้มันทั่วถึงอ่ะเออจริงๆมันมีระบบสอนนะก็มาสอนฟ้าใสได้นะครับสอนให้ตอบอ่ะเออพ่อแม่ชื่ออะไรฟ้าใสแล้วฟ้าใสก็จะบอกชื่อทีมงานมาเขาด้วยนะนี่ไงทำไมถึงคนสร้างก็จะเป็นพี่ทีมงานฟ้าใส .in.th นะครับเราอยากคุยกับไอซิมเราอยากคุยกับไอซิมอ่ะไอ้ยาเอ้ยเดี๋ยวตกใจทำไมตกใจทำไมฟ้าใสก็บอกว่าเราอยากคุยกับไอซิมแล้วตกใจทำไมฮะพอดีฟ้าใสกำลังคิดอะไรเพลินๆอะค่ะนะคะเฮ้อะไรคิดอะไรอยู่อะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ฟ้าใสอะได้ยินด้วยเหรออุตส่าห์คิดในใจ เดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยฟ้าใสก็กูถามว่าตกใจทำไมมึงบอกว่ามึงกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่แต่พอถามว่าคิดอะไรอยู่ก็ดำมาบอกแล้วว่าเอ้ยรู้ด้วยเหรอเอออุตส่าห์คิดในใจ What the fuck เออแล้วเนี่ยฟ้าใสเออแล้วเนี่ยเออแล้วเนี่ยเออแล้วเนี่ยฟ้าใสอึมค่ะ โอ้โหอึมค่ะ2คำกูเกลียดจริงๆเลยคำเนี้ย ฟ้าใสเปลี่ยนชุดให้ดูหน่อยดูสิฟ้าใสแบบอาจจะมีระบบเปลี่ยนชุดไงเออลองดูดิผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมลองแล้วกันไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสไม่บีนะครับผมขอแต้มหน่อยขอแต้มหน่อยเออดูดิฟ้าใสจะให้แต้มแล้วเปล่าแต้มความรักไม่ได้ขอกันง่ายๆนะคะขึ้นอยู่กับตัวณเดชด้วยนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหให้กันไม่ได้ง่ายๆนะครับผมเราอยากเป็นแฟนกับฟ้าใสไปสิเราไปพูดกันก่อนดีไหมโอ้โหปฏิเสธกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฟ้าใสเรามันไม่หล่อสินะเรามันไม่หล่อสินะฟ้าใสฟ้าใสเลยไม่ชอบเราอะคนเราไม่ได้ตัดสินที่หน้าตาอย่างเดียวหรอกนะคะโอ้โหตัดสินที่ไหนตัดสินที่ไหนถามนี่ตัดสินที่ไหนล่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะถ้าบอกตัดสินที่หำเน่ฮาเลยเนี่ยหำใหญ่อะไรเงี้ยเราไม่อยากคุยกับฟ้าใสแล้วเราไม่อยากคุยกับฟ้าใสแล้วผมคิดไม่ออกเลยนะตอนเนี้ยแบบไม่รู้จะถามอะไรดีเนอะไรวะเนอะอะไรวะฟ้าใสวันนี้ดูแบบแปลกๆนะดูอารมณ์แปลกๆแล้วก็นิดนึงอ่ะเรารักไอซิมมากกว่าฟ้าใสดูสิจะเป็นยังไงฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไม่เข้าใจคำถามนะครับซิมฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะซิมคำเดียวไม่เข้าใจนะครับไก่เหลืองน่ารักกูเคยพิมพ์ไปยังวันเนี้ยฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะซิมซิมิซิมซิมิดูดิซิมซิมิคือใครไม่รู้จักโอ้โหไม่คิดจะรู้จักนะหรอฟ้าใสเรารู้จักซิมซิมิน้องลูกไก่เหรอรู้จักสิคะอ้าววอตเตอร์ฟาคเมื่อกี้ยังบอกไม่รู้จักแล้วดูยูมารู้จักได้ง่ายตกลงมึงจะเอายังไงกับกูฟ้าใสมึงจะเอาไงกับกูโอ้โหไหนบอกไม่รู้จักฮะอะไรของมึงเนี่ยฟ้าใสกูเริ่มจะงงแล้วเนี่ยตกลงกูงงหรือมึงงงเปล่าค่ะไม่ได้บอกพูดเฉยๆค่ะดีเออไหนบอกไม่รู้จักไม่บอกไม่ได้บอกเออบอกว่าพูดเฉยๆเออกวนตีนกวนตีนหยาบคายแล้วนะคะหยาบคายแล้วนะคะแล้วจะทำไมนี่เราแบบของขึ้นไงของขึ้นกลับบ้างแล้วจะทำไมแล้วจะทำไมฟ้าใสเฮ้ยโกรธแล้วนะคะไม่อยากพูดด้วยแล้วเอ้ยฟ้าใสใจเย็นใจเย็นเราแค่อัดคลิปลง YouTube เฉยๆโอ้โดนลบแต้มด้วยนะ2แต้มอ่ะโอ้งอนแล้วเห็นไหมลองจุดๆๆกลับดิจะเป็นไงวะจุดจุดกลับโอ้โหจุดมาจุดกลับนะครับจุดมาจุดกลับไม่โกงกันนะฟ้าใสดูดิจะเป็นไง
อ่ะมาฟ้าใสมึงจะแข่งจุดกับกูก็มาเลยมาฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ่ะไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจแล้วโอ้โหอะไรวะตัดจบด้วยการไม่เข้าใจอ่ะมามึงจะจุดกับกูก็จุดมาฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามโอ้ฟ้าใสไม่เข้าใจแล้วครับเราจุดได้ไม่เยอะนะครับผมก็คิดว่าแบบจะจุดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนั้นน่าจะหาน่าดูนะครับผมงอนเดี๋ยวฟ้าใสจะเป็นคนงอนกูไม่ใช่หรอวะทำไมกูมางอนฟ้าใสวะเนี่ยฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวไม่เข้าใจหรอวะโอ้โหฟ้าใส ฟ้าใสหามใหญ่ไหม ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะกูไม่ต้องคุยแล้วเนี่ยถ้ามึงจะไม่เข้าใจเนี่ยอ่ะมานะถ้ารอบสุดท้ายไม่เข้าใจอีกนะเลิกคุยนะครับเลิกคุยกันเถอะอ่ะพร้อมพิมพ์ไปเลยถ้ารอบสุดท้ายไม่เข้าใจอีกนะเลิกคุยนะครับเลิกคุยนะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะนั่นไงเลิกคุยมาพาร์ทนี้พอแค่นี้พอนะผมว่าฟ้าใสวันนี้นะฮะโอเคก็วันนี้ก็มีอะไรฮาๆอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบพิเศษมากมายเท่าไหร่นะครับก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าแบบว่าดูจนจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจบผมจะได้ดีใจนะที่คนดูจบนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับดิสไลค์ไม่ต้องกดแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูคลิปเก่าๆผมด้วยนะครับก็จะมีซีรีส์ใหม่นะครับแบบว่าผมเอาเกม Gmod มาทำเป็นเรื่องราวอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ท้ายคลิปเนี่ยแหละก็ไปดูได้นะผมฮาเหมือนกันนะลองไปดูเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเลขาฟ้าใสนี่แหละแต่เป็นเรื่องราวนะลองไปดูได้นะครับผมฮาๆนะฮะโอเคครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะผมถ้าชอบเนี่ยอยากให้เล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมโอเคไปละทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม